วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโดนคดีเพิ่มแน่ทนายเดชาลั่นแม้แจ้งความกระติกเพิ่มหลังลบรูปแตงโมล่าสุดวันนี้ทนายเดชาทนายของแม่แตงโมได้เดินทางมาเป็นแขกรับเชิญในรายการโหนกระแสพูดคุยอัปเดตความคืบหน้าคดีแตงโมกับพิธีกรนักแสดงหนุ่มกรรชัยโดยหนุ่มกรรชัยได้ถามว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นพี่ประกาศว่าแม่ถูกเชิญไปสถานีตำรวจภูธรนนทบุรีคิดว่าน่าจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มคือเรื่องอะไรทนายเดชาตอบว่าจำได้ไหมมีตำรวจพาผู้หญิงคนหนึ่งไปฟ้องที่ศาลแขวงสำนวนส่งกลับมาอัยการบอกว่าจะมาลักไก่แบบนี้ได้ไงเอาตัวรอดคนเดียวเหรอก็เป็นที่มาของพนักงานสอบสวนไปดูหลักฐานแล้วว่าคนคนนี้น่าจะมีข้อหาเพิ่มนงกันชัยถามต่อว่าเป็น1ใน5ไหมทนายเดชาตอบว่าก็คนคนนี้แหละมีโอกาสสุดนงกันชัยถามว่าแพรมๆได้ไหมทนายเดชาตอบว่าก็คนไปศาลแขวงแล้วส่งตัวกลับมานงกันชัยถามต่อว่าพี่หมายถึงกระติกเหรอทนายเดชาตอบว่าผมไม่รู้คุณพูดเองนะนงกันชัยถามต่อว่าทำไมล่ะทนายเดชาก็ตอบว่าก็เขาไปศาลแขวงแล้วทั้งอัยการและตำรวจก็มีโอกาสได้พูดคุยกันพบว่าน่าจะมีการกระทำความผิดเพิ่มหรือเปล่าอาจต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มนงกันชัยถามต่อว่าทำความผิดเพิ่มน่าจะเป็นเรื่องอะไรทนายเดชาตอบว่าการทำลายพยานหลักฐานข้อหาแรกคือโกหกแจ้งความเท็จนงกันชัยถามต่อว่าข้อหาแรกที่กระติกเข้าไปยอมรับสารภาพให้การเท็จเรื่องการไปดื่ม3ขวดแต่จริงๆมีมากกว่านั้นมีการทำลายหลักฐานโดยการโยนของลงไปในน้ำทนายเดชาตอบว่าก็ส่วนหนึ่งมีรายละเอียดอีกเยอะนงกันชัยถามต่อว่าแล้วจะมีอะไรเพิ่มอีกวันนั้นก็น่าจะครอบคลุมแล้วทนายเดชาตอบว่าเท่าที่ได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนเพราะว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องความพยายามทำลายหลักฐานตรงนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดเลยต้องเชิญคุณแม่ไปในฐานะผู้เสียหายไปทราบและให้การเกี่ยวกับเรื่องนี้นงกันชัยถามต่อว่าเป็นไปได้ไหมถ้าคิดเร็วๆกระติกไปแล้วเรื่องการดื่มไวน์6เหลือ3เรื่องการโยนน้ำต่างๆนานาก็ให้การเท็จแล้วจะมีเรื่องอะไรอีกทนายเดชาตอบว่าส่วนนี้เป็นความลับในสำนวนทั้งตำรวจและอัยการจังหวัดนนทบุรีได้ประชุมกันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วกับผู้บัญชาการนุ่มกันชัยถามต่อว่าเป็นเรื่องการลบรูปออกจากโทรศัพท์ไหมทนายเดชาตอบว่าไม่ยืนยันแล้วกันนะอาจเป็นส่วนหนึ่งท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ